มันมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ครับที่มาโพสต์ใต้คลิปหลังใช้งาน1เดือนเนี่ยคือบ่นกันเยอะว่าเฮ้ยพี่ A35 เครื่องร้อนรีวิวการใช้งานจริงตัว Samsung Galaxy A35 5G ใช้งานใน1วันเนี่ยผมเจอปัญหาอะไรบ้างผมชอบหรือไม่ชอบอะไรบ้างก็เลยคิดว่าอยากจะลองมาทำให้ดูลองมาทดสอบให้ดูว่ามันร้อนจริงหรือเปล่ามันร้อนขนาดไหนตอนเช้าผมตื่นนอนมาประมาณ 7:30 ครับผมตื่นมาปุ๊บผมก็ดึงโทรศัพท์ที่ชาร์จเต็ม 100% เนี่ยออกจากตัวสายชาร์จที่อยู่บนหัวเตียงของผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าห้องน้ำตามปกติในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องทำกันผมก็ได้เล่นโซเชียลไปเพลินๆนะครับสำหรับตัว A35 เล่นติดต่อกันได้ไปประมาณสัก30นาทีครับหลังจากนั้นก็ได้อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ลงมาจากบ้านเพื่อที่จะมารับประทานอาหารเสร็จปุ๊บก็มานั่งดูทีวีนะครับระหว่างผมรอแฟนผมอาบน้ำแต่งตัวก็นั่งดูไปดูมาจน11โมงอ่ะเวลาประมาณสัก11โมง15นาทีครับก็เริ่มออกเดินทางเรามีแผนกันว่าเราเนี่ยจะไปทำบุญไปไหว้พระที่ฉะเชิงเทรากันแบตเตอรี่ตอนนั้นเนี่ยจะมีอยู่ที่ 90% ครับอุณหภูมิที่ผมวัดได้ตั้งต้นอยู่ที่34.5 องศาเปิดตัว Google Map ครับก็คือได้เปิดตัว GPS นั่นเองวางอยู่บนคอนโซลหน้ารถครับซึ่งมันจะต้องโดนแดดตลอดก็จะต้องร้อนหน้าจอของ A35 มันก็จะต้องสู้แสงก็ต้องปรับแสงสว่างสุดเพื่อให้เราเนี่ยได้มองเห็นเพราะว่ามันจะมีแสงแดดมาส่องที่ตัวหน้าจอเครื่องเลยจากที่ผมลองใช้ตัว GPS นะก็ได้ใช้ไปขับไปเรื่อยๆใช้งานได้ดีนะ GPS ไม่มีคำว่าเพี้ยนไม่มีคำว่าปิ้นไปปิ้นมาหรือเลยสุดท้ายแล้วนะครับในระยะเวลาในการเดินทางทั้งหมดจนไปถึงที่วัดเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยขึ้นไปเป็น 38.1 องศาครับในแล้วเวลาชั่วโมงครึ่งเนี่ยแบตเตอรี่จาก90ลดไปเหลือ 76% เท่ากับว่าหายไปประมาณ 14% เนี่ยทีนี้พอเรามาถึงวัดก็ลงจากรถไปถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอสลับกันไปมาเพื่อเก็บความทรงจำตามการท่องเที่ยวเวลาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาเที่ยงแดดร้อนมากถ่ายรูปทุกช็อตเลยถ่ายตอนแฟนไหว้พระทำบุญของไหว้อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็มีสลับกับการถ่ายวิดีโอบ้างประปรายเล็กน้อยได้ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยในการถ่ายอยู่ประมาณ30นาทีก็จะเปิดพรีวิวอยู่ในโหมดกล้องอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเนี่ยวัดองศาได้สูงสุดอยู่ที่ 49.5 องศาครับซึ่งเป็นความร้อนสะสมที่เรียกว่าอยู่ท่ามกลางแดดเที่ยงแล้วก็หน้าร้อนที่ร้อนมากๆหลังจากนั้นเนี่ยอยู่ดีๆแบบแดดแบบร้อนๆเลยนะแต่ฝนก็ดันตกลงมาแต่ไม่ได้ตกนานตกเปาะแปะเปาะแปะเหมือนแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าผมสบายใจมากในเรื่องของการเที่ยวในการถ่ายเพราะว่าSamsung Galaxy A35 ตัวนี้เขามีระบบการกันน้ำกันฝุ่น IP67 ครับเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงได้เลยคือเจอทั้งแดดร้อนเจอทั้งเม็ดฝนที่ตกลงมาใส่โทรศัพท์ตรงนี้โอ้โหสบายมากๆไปดูประสิทธิภาพของกล้องวิดีโอแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพนิ่งกันไปพอเสร็จจากนั้นปุ๊บเนี่ยขึ้นมาที่รถครับตอนนั้นเป็นเวลาอยู่ที่บ่ายโมงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 70% ครับนั่นหมายความว่าระหว่างที่เรากำลังถ่ายวิดีโอไหว้พระทำบุญเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยลดไปประมาณ 6% เลยในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงได้อุณหภูมิเนี่ยแน่นอนจากที่ร้อนมากๆอยู่ที่ 49.5 องศาเนี่ยค่อยๆลดลงมาเหลือ 44 แล้วก็ลดลงมาค่อนข้างเร็วมากจนเหลือในอุณหภูมิที่ปกติครับนั่นเป็นเพราะว่า A35 ตัวนี้ครับเขามีระบบ Vapor Chamber ตัวใหม่ที่ใหญ่
ึ้นกว่าเดิมครับหลังจากนั้นผมก็ได้เปิด GPS ต่อเลยใช้งานกันต่อเนื่องเหมือนเดิมครับเปิด GPS เพื่อที่จะไปร้านปูกับ A ซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลมากหรอกพอเราไปถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็ได้แวะซื้อของฟงของฝากซื้อเค้กซื้ออะไรก็ว่ากันไปหลังจากนั้นเราก็ไปกันต่อครับร้าน Coffee Forest ครับก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากหรอกพอไปถึงที่นั่นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 65% แล้วพอเราถึงเราจอดรถไล่เสร็จปุ๊บก็มีการแวะกันถ่ายรูปสักนิดนึงเพราะว่าสวนเขาค่อนข้างสวยมากนะก็จะมีการถ่ายรูปคนกับสวนนะก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านถ่ายอยู่บริเวณแถวนั้นอยู่ที่ประมาณ15นาทีครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปพักที่ตัวร้านของคาเฟ่เขานะครับในห้องแอร์เพราะว่าด้านนอกเนี่ยแดดช่วงบ่ายค่อนข้างร้อนมากครับร้อนมากๆเลยวัดความร้อนครับนะจากที่ถ่ายรูปในบริเวณของคาเฟ่เนี่ยวัดอุณหภูมิได้อยู่ที่42องศาครับแบตเตอรี่คงเหลืออยู่ที่ 61% ครับก็คือลดไปประมาณ 4% ในการถ่ายบริเวณรอบๆนั้นตอนนั้นจะเป็นเวลาอยู่ที่บ่าย 2:05 นาทีครับในระหว่างที่ผมรออาหารก็มีการเล่นโซเชียลไปบ้างพังๆพอเราได้อาหารมาก็มีการถ่ายรูปเล่นบ้างถ่ายรูปเซลฟี่อาหารบ้างถ่ายรูปตัวอาหารบ้างกินไปเล่นโซเชียลไปบ้างพอหลังจากกินเสร็จแล้วครับก็เล่น RV กันสักเกมหนึ่งเพื่อที่จะให้อาหารเนี่ยมันย่อยก่อนที่เราจะออกไปลุยต่อไปถ่ายรูปเล่นไปเดินทางกันต่อก็เล่น RV สักแมตช์นึงนะเวลาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่บ่าย 2:29 นาทีครับแบตเตอรี่ตอนนั้นจะเหลืออยู่ที่ 57% แล้วเล่นไปได้ประมาณ10นาทีถือว่าเป็นเกมเร็วมากคือเรากะเล่นแบบเกมสั้นๆแป๊บเดียวเพื่อให้มันแบบอาหารมันย่อยเฉยๆเนาะจบเกมเร็วมากครับแบตเตอรี่ลดไป 2% นะครับอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ 36 องศาครับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสบายสบายไม่ได้ร้อนจนเกินไปด้วยนะหลังจากนั้นเราก็ไปถ่ายรูปเล่นกันต่อที่สวนเล็กน้อยประมาณ5นาทีนะเพราะอากาศมันร้อนจริงๆบริเวณรอบๆร้านนะครับก็จะมีน้ำตกบ้างถ่ายภาพวิวบ้างถ่ายภาพคนบ้างเล็กน้อยตอนนั้นเนี่ยหลังจากถ่ายรูปเสร็จในเวลาบ่าย 2:54 นาทีครับอุณหภูมิตอนนั้นเนี่ยโอ้โหขึ้นมา 45.6 องศาแบตเตอรี่เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 53% แหละเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแมพเพื่อที่จะกลับบ้านครับก็เหมือนเดิมครับเดินทางนะถึงบ้านเวลา 4:00 นครับตอนนั้นเนี่ยแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่ที่ 43% ก็ถือว่าลดไปประมาณ 10% ก็เพราะว่าเราใช้งาน GPS เหมือนเดิมเลยคือเปิด GPS วางบนที่หน้าคอนโซลรถแล้วก็เปิดหน้าจอสุดอยู่แล้วนะในระยะเวลาเดินทางชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมเหมือนตอนขามาเลยหลังจากนั้นครับพอถึงบ้านปุ๊บผมก็มีการเล่นโซเชียลบ้างเปิดดู YouTube ในโทรศัพท์บ้างเล็กน้อยรอแฟนเข้าห้องน้ำบ้างล้างหน้าล้างตาหลังจากที่เราเดินทางมาใช้เวลาประมาณ15นาทีครับเนี่ยเวลาประมาณสัก 4:47 นาทีนะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณ 40% แล้วเราก็ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านที่อยู่แถวๆบริเวณใกล้ๆบ้านนั่นแหละเป็นคาเฟ่เหมือนกันนะครับชื่อว่าตำหลังสวนรับประทานอาหารเย็นที่ร้านนะครับก็มีการเล่นโซเชียลบ้างระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟมีการรับประทานอาหารอะไรกันไปหลังจากเรารับประทานอาหารเสร็จเวลา 6:13 นาทีครับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ 36% ครับนั่นหมายความว่าแบตมันอึดมากเลยนะกับการใช้งานใน1วันที่ทรหดขนาดนี้กับการที่เอาไปนำทางเอาไปเที่ยวเอาไปถ่ายรูปอาจจะไม่ได้โหดสมบูรณ์สมบันมากในเรื่องของการถ่ายบ้าคลั่งขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ผมคิดว่าคนทั่วไปก็น่าจะใช้กันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วในโซเชียลบ้างสรุปก็คืออันนี้ผมต้องพูดตามตรงนะหลายๆคนที่บอกว่าร้อนเนี่ยคือมันร้อนอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าเกิดคุณใช้งานหนักเล่นเกมหนักหรือว่าถ่ายวิดีโอกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยมันร้อนอยู่แล้วเปิด GPS อย่างผมอย่างเงี้ยเอาวางหน้าคอน
โซลเจอแดดส่องตลอดแล้วมันต้องเปิดหน้าจอความสว่างสูงสุดร้อนมันร้อนทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนเอาไปใช้งานแบบเนี้ยร้อนหมดแหละอุณหภูมิก็อาจจะประมาณนี้แหละแต่ว่าสำคัญที่ว่ารุ่นไหนเนี่ยร้อนแล้วระบายความร้อนได้เร็วกว่ากันนะแล้วสามารถเอาไปใช้งานต่อได้โดยที่มันไม่ขึ้นหน้าจอว่าเฮ้ยตอนนี้เครื่องคุณร้อนเกินไปฮีทอยู่นะคุณต้องพักคุณต้องปิดเครื่องคุณต้องอะไรนะคืออันเนี้ยมันเอาอยู่ในการใช้งานเนี่ยคือมันเอาอยู่เลยนะผมว่ามันไม่ได้ร้อนเกินความเป็นจริงและทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานเขาต่อเนื่องได้โดยที่มันไม่มาทำให้เราหงุดหงิดอ่ะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ติดใจตรงนี้ขอให้มันใช้งานต่อได้มันไม่ทำลายระบบการเที่ยวของเราอ่ะตรงเนี้ยผมแฮปปี้แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบแทนการใช้งานของทุกท่านได้หรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างละกันในการใช้งานของผมที่ผมก็ไปทดลองในรูปแบบของผมอ่ะแล้วก็มาแชร์ให้ทุกท่านได้ดูว่าเฮ้ยมันใช้แบบนี้แล้วมันเป็นแบบนี้นะใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์แชร์กับไว้ที่ใต้คลิปได้ใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปได้ก็ทดสอบให้ดูแล้วนะว่ามันก็ใช้งานรอดใน1วันในสถานการณ์ที่โคตรในแดดที่ร้อนๆหน้าร้อนแบบนี้สำหรับนี้ผมและการทดสอบ Samsung Galaxy A35 ใน1วันต้องขอกราบลาทุกท่านไปเป็นที่นี่ก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ